ถามแรกก็ถามว่าสอบถามครับว่าท็อปเดลี่ที่จะเข้ามาใหม่เป็นแฟรนไชส์จะมีผลกระทบต่อ 7-Eleven ไหมครับในระยะยาวแล้ว 7-Eleven ยังเป็นผู้นำอยู่ไหมครับครับเออเหมือนพี่เคยนะครับโพสอะไรพวกนี้อยู่นะใช่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 ครับคือต้องให้ฟังว่าท็อปเดลี่เนี่ยจริงๆแล้วพี่คิดว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะแต่ต้องบอกว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะเบิร์ดนะว่าผู้นำตลาดอย่างเซเว่นเนี่ยยังไงพี่ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าเขาจะตลาดแมสเบิร์ดนะดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นตลาดอยู่แน่นอน 100% มั่นใจมากเลย 100% เลยให้คำว่า 100% เลยนะครับแต่ว่าท็อปเดลี่เนี่ยถ้าเราไปย้อนดูใหม่นะเบิร์ดนะท็อปเดลี่เนี่ยจะมีสินค้านะครับคล้ายๆกับโลตัสคล้ายๆโลตัสมีของสดด้วยมีผลไม้ด้วยมีของแห้งด้วยโอเคปะนะคล้ายๆโลตัสนะประมาณนี้เหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคปะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคำถามคือทำไมในห้างบางห้างมีทั้งโลตัสมีทั้งท็อปท็อปก็ยังอยู่ได้เออทั้งที่ขายของโปรไฟล์คล้ายกันคนละกลุ่มใช่ถูกต้องคีย์พอยต์เนี่ยคือเขาจับลูกค้าเนี่ยคนละเซกเมนต์กันท็อปที่จะสูงกว่าไหมใช่ครับถูกต้องคือโดยมากเนี่ยในท็อปเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีสินค้ากลุ่มหนึ่งนะเบิร์ดนะที่มันเขาเรียกว่ามันขอบกันมันชนกันเนี่ยเหมือนกันเลยก็มีแต่จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ในโลตัสไม่มีด้วยเช่นสินค้านำเข้าพวกไวน์เหล้าหรือสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าพรีเมียมยกตัวอย่างเช่นอะไรดีวะผลไม้อย่างเงี้ยอาจจะมีผลไม้แบบแปลกที่แบบเอ้ยแพงๆหน่อยหรือคุณภาพสูงๆหน่อยคือถ้าบางทีถ้าไปดูตลาดที่มันแมสๆหน่อยเนี่ยแบบผลไม้ก็ดูแบบลูกเล็กๆสมมตินะลูกเล็กๆหรือช้ำๆหน่อยไม่สดมากสมมติอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปที่ท็อปเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่มันอาจจะอัพขึ้นมาหน่อยลูกสวยเชียร์แบบเกรดส่งออกอะไรอย่างเงี้ยกล้วยลูกยักษ์ทุเรียนภูเขาไฟแบบกล่องละพันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเป็นกลุ่มบนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าส่วนตัวมองกับเบิร์ดพี่มองว่าท็อปเดลี่เนี่ยเป็นผู้สิ่งที่น่าสนใจแต่สักเซนหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าคงต้องดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าท็อปเดลี่เนี่ยก็น่าจะต้องจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มพรีเมียมแมสขึ้นไปเอาอย่างนี้ก็ไม่เบียดกับทั้งโลตัสแล้วก็เซเว่นเท่าไหร่สิไอ้โลตัสตัดทิ้งไปก่อนเลยเบิร์ดคือโลตัสมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วไม่ชนอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบก็อาจต้องมาเทียบกับตัวเซเว่นนี่แหละตรงๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นคนละเซกเมนต์กันแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าสินค้าจะมีบางส่วนที่มันจะชนกันอ่ะเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ชนก้อนแต่ท็อปนี่เขาเปิดแบบถีบเหรอหรือว่าเขาแพลนแบบนั้นเบิร์ดแพลนแบบนั้นแต่ว่าเชื่อว่าสาขาคงไม่เยอะเท่าเซเว่นหรอกเพราะกลุ่มพรีเมียมแมสมันก็คงไม่ได้เยอะเท่านั้นนะใช่ไหมครับนึกออกไหมก็จะเปิดในเขาจะทำแบบเซเว่นแต่ว่าจับกลุ่มพรีเมียมใช่ถูกต้องสาขาเล็กเหมือนกันเบิร์ดเล็กเหมือนกันเป็นคอมมูนิตี้โซเหมือนกันเบิร์ดเออผมเคยไปเดินบ้างนะในที่มันอยู่ในห้างท็อปอ่ะมันน่าเดินจริงนะบรรยากาศสีเออของอะไรเงี้ยมันใช่ดูดีกว่าเออมันดูดีแบบพวกซีฟู้ดอาหารทะเลคือแบบเซตอัพแบบโอ้โหมีตู้ปลาตู้อะไรแบบดูดีอ่ะใช่ก็ส่วนตัวเนี่ยจริงๆพี่อ่ะก็จะไปเดินห้างที่ซีคอนบ่อยซีคอนศรีนครินทร์นะครับซึ่งก็จะมีทั้งโลตัสแล้วก็มีทั้งท็อปอืมเนี่ยพี่ก็ชอบเดินท็อปมากกว่าอืมก็โดยธรรมชาตินะนี่ต้องบอกว่าดูจากพี่กับภรรยานะนี่ภรรยาล้วนๆนะพี่เป็นแค่ผู้ติดตามนะครับภรรยาเนี่ยถ้าซื้ออะไรที่ในโลตัสมีเป็นหลักเนี่ยเช่นแบบของใช้ในบ้านหลักๆอะครับเบิร์ดเขาจะซื้อในโลตัสก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของห้างเพื่อมาซื้อท็อปในสิ่งที่โลตัสไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้ว่ามันขายได้โดยลูกค้าของเขาอะแสดงว่าของอย่างเดียวกันถูกกว่าไหมโลตัสใช่เป็นที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าก็คือตัวพิเศษโมเดลเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีของส่วนที่มันไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ดรอลูกค้ากลุ่มพรีเมียมแมสได้อยู่แล้วนะเป็นของไฮคุณภาพเกรดส่งออกนะสมมติอะไรเงี้ยหรือสินค้านำเข้าอย่างเงี้ยซึ่งโลตัสก็ไม่มีอยู่แล้ว
เอ้ยพูดผิดเซเว่นก็ไม่มีอยู่แล้วนะอย่างเป็นต้นนะครับกลุ่มนี้ก็น่าจะสามารถรอลูกค้าแต่ต้องบอกก่อนนี้ครับเบิร์ดว่าสิ่งที่พี่ไม่รู้คืออะไรคือเรียนตามตรงเลยว่าพี่เองเนี่ยยังไม่เคยเดินท็อปเดลี่แล้วก็ยังจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะไปคอมมูนิตี้วิสิตCRC อยู่แล้วนะครับกลับไปดูว่าสิ่งที่ตัวอยากรู้คืออะไรแล้วกันนะครับอยากรู้พอร์ชั่นสินค้ามากกว่าว่าสินค้าเนี่ยเราชนเขาชนเซเว่นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้สมมติถ้าชนกันเนี่ยสัก 40% 30% อย่างเงี้ยพี่สบายใจเพราะมีส่วนที่ไม่ชนกันเยอะจริงป่ะก็คือเซ็กไม่มันจะชัดเจนไอ้ส่วนที่ชนกันบ้างไม่แปลกเพราะว่าอารมณ์เหมือนเพิ่มความสะดวกไงเบิร์ดเช่นสมมติจริงๆแล้วพี่อยากได้สินค้า 60-70% ที่มันไม่ที่เซเว่นไม่มีแต่แบบอุ๊ยแหมอีกแค่นิดหน่อยเองอ่ะชิ้น2ชิ้นเบิร์ดขี้เกียจเดินไปซื้อที่เซเว่นก็ซื้อเลยเก็ทป่ะเก็ทป่ะอย่างเงี้ยนะคือนั้นครอบกันนัก 30-40% เนี่ยพี่คิดว่าไม่เป็นไรแต่ก็เดาเหมือนกันว่าเอ๊ะเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันชนกี่เปอร์เซ็นต์ก็อยากไปไฟเอาท์ก่อนประมาณนี้แต่คิดว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจอ่ะโอเค